ยไม้สวยงามช่อนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของกล้วยไม้ค่ะที่ถูกนำมาจัดแสดงในงานหาดใหญ่ออคิดพาราไดซ์ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะซึ่งทางหาดใหญ่ไอซ์โดมนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมความสวยงามค่ะแล้วก็ที่เห็นสีม่วงสวยงามแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพวันแห่งพระราชสมภพวันที่2เมษายนนี้ด้วยค่ะสอบถามพี่กุศลหน่อยนึงค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการนำเอาเทศกาลหาดใหญ่ออคิดค่ะมาไว้ที่นี่เนี่ยเกิดจากจุดเริ่มต้นอะไรคะของหาดใหญ่ออคิดพาราไดซ์นะคะจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยด้วยความตั้งใจว่าเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่ครบรอบ60พรรษาของพระเทพนี่คือความตั้งใจที่จะหาดอกกล้วยไม้สีม่วงมาจัดนะคะเป็นเพื่อถวายให้กับพระเทพเรามีการคัดสรรเรื่องของออคิดหรือว่าพันธุ์กล้วยไม้ที่จะมาจัดแสดงที่นี่เราคัดสรรมาจากไหนยังไงบ้างคะพันธุ์กล้วยไม้ที่เราคัดสรรมาเนี่ยเราคัดสรรจากสุวรรณภูมิออคิดนะคะเป็นฟาร์มกล้วยไม้ที่ใหญ่ของประเทศไทยนะคะเป็นผู้คัดสรรและก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดสวนกล้วยไม้มากนะคะซึ่งเขาจะเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกภาคใต้เราเป็นช่วงฤดูร้อนจริงๆร้อนมากด้วยสำหรับช่วงเดือนเมษายนเนี่ยความยากของกล้วยไม้หลายคนก็ทราบแล้วว่ากล้วยไม้เนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่อากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นทีนี้บ้านเราอากาศร้อนจัดเรามีการดูแลสำหรับกล้วยไม้เนี่ยให้มันมีอายุยืนยาวสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาชมยังไงบ้างคะในการดูแลกล้วยไม้นะคะสิ่งแรกเลยต้องใส่ใจค่ะต้องรักเขานะคะแล้วก็ใส่หัวใจเข้าไปในการดูแลวันหนึ่งเนี่ยน้ำเนี่ยประมาณ 3-4 ครั้งในการที่จะให้น้ำนะคะเพื่อยืดระยะการอยู่ของกล้วยไม้นะคะและก็ความสูงของอาคารที่เราทำนะคะก็มีส่วนในการที่จะทำให้กล้วยไม้อยู่ได้นานอันนี้ต้องดูแลเยอะนิดนึงอะค่ะต่อเลยว่ากล้วยไม้ที่คุณชมเห็นโดยรายรอบของเราสองคนที่ยืนอยู่ณตรงนี้จำนวนเยอะมากค่ะมีอยู่จำนวนกี่ต้นได้คะพี่กุศลที่เราเอามาจักเอาไว้ที่นี่ค่ะเกือบหมื่นต้นนะคะเกือบหมื่นกระถางใช่ค่ะโดยประมาณนะคะโดยประมาณเยอะมากเพราะว่ามันจะมีทั้งด้านในและด้านนอกทั่วบริเวณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทยอยสั่งลงมาที่สุดอยากพี่กุศลเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะรวมไปถึงประชาชนที่ดูรายการอยู่ค่ะให้มาเที่ยวงานเทศกาลหาดใหญ่ออคิดพาราไดซ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเมื่อไหร่ท่านที่สนใจนะคะหาดใหญ่ไอโดมหรือว่าหาดใหญ่ออคิดพาราไดซ์นะคะเชิญขอเชิญชวนนะคะในหน้าร้อนนะคะมาสัมผัสกับความเย็นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิลบ 15ลบ 20หรืออุณหภูมิเมืองหนาว15องศาหรือด้านนอกที่เรายืนอยู่เนี่ยนะคะเย็นสบายนะคะมีน้ำตกให้ได้ยืนอยู่เชิญนะคะทุกท่านในเดือนเมษาหรือเป็นต้นไปนะคะที่เราจะจัดโซนนี้อยู่สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในราคาที่แจ้งไว้แล้วค่ะนะคะว่าเด็ก100บาทผู้ใหญ่200บาทและถ้าจองล่วงหน้านะคะเรามีแพ็คเกจพิเศษในราคาเด็ก130ผู้ใหญ่230สามารถจะเข้าทั้งไอโดมแล้วก็นั่งรถรางขึ้นเขาแล้วก็ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าได้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าการจัดกิจกรรมงานหาดใหญ่ออคิดพาราไดซ์ที่ทางหาดใหญ่ไอซ์โดมตั้งใจอย่างมากค่ะในการที่จะมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงร่วมเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพนะคะ
ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะก็เชิญชวนมาร่วมนะคะมาชมความสวยงามของงานเทศกาลกล้วยไม้ที่นี่ได้ค่ะหาดใหญ่ไอซ์โดมภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ